จากการที่ได้ไปตรวจอาการของเจ้าบาสนะครับที่บาดเจ็บตรงเข่าข้างขวาด้านหลังผมได้ทำอัลตราซาวด์ดูแล้วเพราะว่ากล้ามเนื้อไม่ฉีกขาดเป็นลักษณะของการที่กล้ามเนื้อมันยืดได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยครับส่วนการพักเนี่ยอาจจะพักได้ประมาณสัก2วันก็น่าจะดีขึ้นแต่ยังไงก็ตามต้องเทสดูก่อนณวันที่จะลงแข่งจริงๆว่ามีอาการเจ็บหรือไม่ครับวันที่4เนี่ยจะลงเตะจะทันครับวันที่4ที่ว่าน่าจะได้นะครับแต่ถ้านานกว่านี้ก็มีโอกาสจะลงสนามได้ใช่มั้ยครับได้